ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโควิดต่อผู้ใช้แรงงานนั้นมีแน่นอนนะคะแล้วก็น่าจะจํานวนมากด้วยค่ะทางด้านของรัฐบาลได้ยืนยันมีมาตรการในการดูแลเงินชดเชยผู้ประกันตนมาตรา33ที่ได้รับผลกระทบกรณีการสั่งปิดสถานประกอบกิจการชั่วคราวจากโควิดนายอนุชาบุรพัชัยศรีโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรีบอกว่าพลนอกประยุจนันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรลงโหมกาชับให้กระทรวงแรงงาน ดูแลความปลอดภัยด้านสุขภาพของพี่น้องแรงงานนะคะพร้อมกับให้ผู้ให้ดูแลผู้ประกันตนที่มีกว่า16.5ล้านคนผู้ประกันตนมาตรา33ที่ได้รับผลกระทบจากการสั่งปิดสถานที่และสถานประกอบกิจการเป็นการชั่วคราวกรณีดังกล่าวนี้จะได้รับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานตามประกาศกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตร,รายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อพุทธศักราช2563และลูกจ้างไม่ได้รับค่าจ้างหรือถูกสั่งให้กักตัวมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในอัตรา1อยละ50ของค่าจ้างรายวันแต่ไม่เกิน90วันซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการของรัฐบาลที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในขณะนี้ นอกจากนี้กระทรวงแรงงานได้ดําเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกผู้ประกันตนทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างชาติในพื้นที่ที่มีกลุ่มเสี่ยงจํานวนมากทั้ง5จังหวัด ได้แก่กรุงเทพมหานครปทุมธานีนนทบุรีชนบุรีและเชียงใหม่ตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดพร้อมกับประสานกับโรงพยาบาลคืรือขายประกันสังคมในการเตรียมแผนรองรับผู้ประกันตนที่อาจติดโควิด1 9หากผู้ประกันตนกลุ่มเสี่ยงที่ไม่สามารถหาสถานที่ตรวจโควิด1 9หรือสถานพยาบาลสามารถติดต่อสายด่วนที่1 5 0 6แล้วก็กด6นะคะกด1506แล้วก็กด6ค่ะ